สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าวันเสาร์ที่23ครับเช้าวันนี้เห็นผ้าหัวในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาที่มาจากรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินครับพูดถึงเรื่องที่มีกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรกรรมธิการว่าด้วยตำรวจที่บอกว่าจะบุกไปที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อจะไปตรวจดูว่าคุณทักษิณชินวัตรอยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่าจะบอกว่าไปเยี่ยมเยียนก็ได้จะบอกว่าไปตรวจสอบก็ได้ในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนเพื่อจะรู้ว่าอยู่ที่นั่นจริงหรือไม่สองเมื่อรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำร้อยยี่สิวันแล้วก็ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์จะต้องรายงานมาที่รัฐมนตรียุติธรรมก็ดูเหมือนจะรายงานมาแล้วแต่ว่าระเบียบนั้นบอกด้วยว่า รัฐมนตรียุติธรรมมีหน้าที่เพียงรับทราบเท่านั้นไม่มีสิทธิ์อนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่ประการใดทั้งสิน้นอำนาจหน้าที่อยู่ที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็อ้างถึงรายงานจากแพทย์เท่านั้นเป็นพอใครจะเป็นคนตรวจรายงานของแพทย์ไม่ได้ระบุเอาไว้ครับประโยคที่ออกมาที่พาดหัวไทโพสต์บอกฟ้องตายหานั้นเนี่ยเป็นคำของรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินนะครับ คูครับบอกว่าคนที่ใครออกมาพูดถึงอาการป่วยของคุณทักษิณนั้นมีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องได้จะบอกเป็นคำขู่หรือจะเป็นคำเตือนหรือจะเป็นการบอกเล่าเฉยๆอยู่ที่คนฟังจะคิดอย่างไรเราต้องเลือกระหว่างว่าเราต้องกลัวที่เราจะไม่พูดถึงปัญหาประเด็นเรื่องการที่คุณทักษิณดูเหมือน จะมีสิทธิเหนือนักโทษคนอื่นนั้นเนี่ยพูดได้หรือไม่และที่จะไปบอกว่าอาการของคุณทักษิณน,นั้นพูดได้หรือไม่ถ้าบอกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลห้ามพูดใครออกมาพูดจะถูกฟ้องก็มีคาเตือนทั้งจากคุณสมศักดิ์และทนายความของคุณทักษิณด้วย <Graduate. S 1> ก็เป็นวิธีการหนึ่งครับที่จะระงับยับยั้งไม่ให้คนพูดถึงเรื่องนี้ต่อไป แต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าเราเป็นสังคมอารยธรรมสังคมนี้มีกฎหมายมีอารยะมีทั้งคำว่าสิทธิส่วนบุคคลและมีคำว่าสิทธิของประชาชนที่จะรู้มีทั้งคำว่าบุคคลสาธารณะกับบุคคลธรรมดาสิทธิของบุคคลสาธารณะกับสิทธิบุคคลธรรมดาในเรื่องข้อมูลของตัวเองนั้นแตกต่างกันครับ พราะว่าใครก็ตามแต่ที่กลายมาเป็นบุคคลสาธารณะคนนั้นอาสามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองย่อมรับกติกาว,ว่าบุคคลตัวเองนั้นเป็นบุคคลสาธารณะ public figure ใครที่เป็นบุคคลสาธารณะจะต้องรับรู้ว่าข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตัวเขานั้นเป็นสมบัติสาธารณะเพราะเขามีอำนาจ เมื่ออำได้อำนาจมาก็ต้องมีความรับผิดชอบเมื่อมีความรับผิดชอบก็ต้องมีความเปิดเผยและโปร่งใสดังนั้นก็น่าสนใจครับว่าสิทธิส่วนบุคคลกับคำว่าบุคคลสาธารณะอะไรจะมาเหนือกว่ากันนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่แค่เรื่องว่าใครจะขู่ใครจะฟ้องว่าถ้าคุณพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจะฟ้องคุณ ต้องดูด้วยครับว่าบ้านเมืองที่มีขือมีแปรนั้นเขาต้องแยกระหว่างสิทธิของบุคคลธรรมดากับสิทธิของประชาชนที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบุคคลสาธาร,รณะคนที่เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่มีลูกสาวเป็นหัวหน้าพักการเมืองที่เป็นแกนนาของรัฐบาลคนที่ถูกสารตัดสินใน คดีที่ใช้อำนาจที่ได้จากประชาชนไปในทางที่ผิดย่อมต้องถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะที่จะต้องตอบคำถามข้อมูลเรื่องป่วยไข้ที่อ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและหมอเท่านั้นที่จะพิจารณานั้นเนี่ยหมอก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกฎหมายสิทธิทั้งของคนไข้และสิทธิของประชาชน ดังนั้นคนที่ตัดสินอาจจะไม่ใช่หมอครับในกรณีนี้จะต้องเป็น,นกลไกของสังคมกฎหมายสภาตัวแทนประชาชนศาลกระบวนการยุติธรรมที่จะตัดสินว่าเมื่อใช้ข้อมูลนี้เพื่อใช้สิทธิ์เหนือคนอื่นข้อมูลนั้นจะต้องเปิดเผยหรือไม่เรื่องนี้น่าสนใจนะครับและการที่ออกมาขู่ว่าใคร พูดข้อมูลเหล่านี้จะถูกฟ้องนั้นมีวิธีการที่เป็นที่รู้กันครับว่านักการเมืองจะใช้วิธีนี้เพื่อระง,งับยับยัง้งการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะไล่ฟังครับว่าเราควรจะต้องพิจารณาในฐานะที่เป็นประชาชนเจ้าของประเทศร่วมกันว่านักการเมืองจะมาอ้างว่าเขาทําอะไรก็ได้แล้วข้อมูลนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยน่าสนใจว่ามันเป็นไปได้ไหมในประเทศ ที่เราอ้างว่าเราเป็นประชาธิปไตยที่มีความโปร่งใสแต่ที่มาที่ไปของคำว่าตายตายหาเนี่ยมันขนาดพูดอย่างกระดากปากเลยครับแต่ว่ามันออกมาจากท่านรองนายกนี่เราก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านต้องการสื่อสารกับประชาชนที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ชั้น14อาคาร มหาภูมิพลราชานุปดสิบแปดพันศาซึ่งเป็นสถานที่รักษาตัวของนักโทษชายทักษิณที่เป็นรายงานของไทยโพสต์อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งกรมราชทัณฑ์ส่งตัวมารักษาอาการป่วยครบ120วันคือ22ธันวาคมแพทย์ผู้ทําการรักษาได้แจ้งผลการรักษาให้กรมราชทัณฑ์รับทราบเพื่อพิจารณาว่ายังมีความจําเป็น ที่จะต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปยังคงมีตำรวจเฝ้าประจำการดูแลความเรียบร้อยอยู่เช่นเดิมนี่รายงานของไทยโพสต์โดยเฉพาะบริเวณปีกซ้ายของอาคารชั้น14พบว่ามีตำรวจสองนายที่ประจำการดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าห้อง1401ซึ่งเป็นห้องที่นักโทษชายทักษิณน,นอนพักรักษาตัวและมีเจ้าหน้าที่ ราชทันหนึ่งนายนั่งประจำการขณะเดียวกันฝั่งปีขวานี่เป็นรายงานของไทยโพสต์นะครับซึ่งหลายๆสื่อก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันมีความหมายต่อการเมืองของประเทศครับมันไม่ใช่เพียงแค่อดีตนายกธรรมดาแต่ว่าท่านเป็นคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยท่านเป็นคุณพ่อของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและ คนไทยเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางของรัฐบาลชุดนี้โดยสัซ้ันรายงานของไทยโพสต์บอกว่าจากเดิมที่เป็นห้องพักฟื้นของผู้ป่วยคือทางปีกขวาของชั้น14เช่นเดียวกันกับฝั่งปีกซ้ายแต่ปัจจุบันมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปนี่ครับไทยโพสต์กงสงนักข่าวไปดูนะครับ ปัจจุบันมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปทั้งปีขวาของชั้นเดียวกันพบว่ามีเจ้าหน้าที่ราชธรนและตำรวจจัดโต๊ะที่นั่งคล้ายประจำการอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือบ้านคือป้ายแจ้งข้อมูลของแต่ละชั้นในอาคารพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อความของชั้น14จากเดิมเคยระบุว่าเป็นหอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงนี่คือภาพที่ มีคนเคยขึ้นไปแล้วก็ถ่ายมีป้ายว่าหอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงไม่ใช่เพียงพิเศษปกตินะครับพิเศษระดับสูงครับซึ่งหมายถึงเป็นชั้นพักฟื้นระหว่างรักษาตัวของตำรวจระดับนายพลแต่ปัจจุบันไทยโพสตบอกว่าข้อความระบุสั้นๆว่าหอผู้ป่วยพิเศษนอกจากนี้โรงพยาบาลตำรวจได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการเข้ามาทำข่าวในพื้นที่ให้ระมัดระวังการนำเสนอภาพข่าวหรือภาพเพื่อไม่ให้ไปกระทบสิทธิผู้ป่วยและประชาชนที่มาใช้บริการเห็นไหมครับว่าคุณทักษิณทำให้มันยุ่งขนาดไหนทำให้โรงพยาบาลตำรวจก็ยุ่งทำให้นักข่าวก็ยุ่งทำให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลก็ยุ่งแพทย์พยาบาลที่ไม่อยากจะไปยุ่ง ก็จับังคับต้องทำหน้าที่ให้ยุ่งหลายคนไม่อยากจะรับรู้อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพอรู้แล้วเนี่ยก็จะถูกถามถามแล้วไม่ตอบก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะมันเป็นความจริงที่เห็นถามแล้วตอบก็เสี่ยงกับอาชีพของตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจของคุณตักษิสที่กลับบ้านมาจนกระทั่งวุ่นวายกันไปหมดการเมืองระดับชาติก็วุ่นลูกสาวก็วุ่น นายกรัฐมนตรีก็วุ่นเพราะว่าไม่รู้จะตอบคําถามนี้อย่างไรสื่อมวลชนก็วุ่นประชาชนทั่วไปวุ่นที่สุดเพราะอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองนี้กันแน่ไทยโพสต์บอกว่าพลพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่าโฆศกโรงพยาบาลตำรวจระบุว่าพื้นที่การควบคุมผู้ต้องขังตามคำสั่งศาลเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภยัย ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม <c oughs> ตามพรบราชทัณฑ์ปีพศ .2560 รวมถึงโรงพยาบาลตำรวจมีหน้าที่รักษาคนไข้เพียงอย่างเดียวรักษาคนไข้เพียงอย่างเดียวไม่มีหน้าที่พูดไม่มีหน้าที่ให้ข้อมูลอีกทั้งพรบสุขภาพแห่งชาติพศ2 5 5 0มาตรา7มาตรา7ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคลผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้นี่ในแง่ของมาตราเจ็ดพรบสุขภาพแห่งชาติพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไปเว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผยนี่ครับมันเป็นกฎหมายว่าด้วยสิทธิของการรับรู้ของประชาชนมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะมันเป็นความรับผิดชอบของนักการเมืองเองที่เป็นบุคคลสาธารณะที่จะต้องรู้ว่าประชาชนมีสิทธิจะต้องรู้เมื่อท่านใช้สิทธิในฐานะบุคคลสาธารณะ เมื่อท่านใช้สิทธิ์เหนือคนอื่นในสถานะเดียวกันเป็นความรับผิดชอบที่ต้องแจ้งว่ามีเหตุผลอะไรเพราะว่าหมอบอกว่าท่านป่วยหนักเป็นพิเศษจึงต้องมาใช้สิทธิ์นี้เมื่อมีสิทธิ์เหนือคนอื่นเหตุผลที่ใช้สิทธินั้นต้องแจ้งครับดังนั้นจะตีความด้วยพรบฉบับไหนก็ตามแต่มันเป็นกติกาของสังคมและมันเป็นกติกา เกี่ยวกับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดนี่เป็นโคศกโรงพยาบาลตำรวจผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้นี่เป็นการตีความของโคศกโรงพยาบาลตำรวจตีความคนเดียว ประชาชนทั่วไปอา่านกฎหมายพรบข่าวสารทางราชการไม่ได้ตีความอย่างนี้นะครับฉะนั้นต้องให้ศาลตัดสินว่าข้อมูลเช่นนี้เป็นสิทธิของประชาชนหรือเป็นสิทธิส่วนบุคคลกันแน่รัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องกล่าวถึงกรณีคุณทักษิณพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ ครบร้อวันว่าล่าสุดตนยังไม่ได้รับรายงานความเห็นจากนายสหาการเพชรนรินรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการอธิบดีกรมราชทัรร์เนื่องจากคุณทวีบอกระเบียบราชธรร์ว่าด้วยการส่งผู้ต้องหาผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศส5 6 3 มีการระบุชัดเจนว่าหากการรักษาตัวเกิน120วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีทราบรายงานให้ทราบไม่ใช่ขออนุมัติคุณทวีบอกแม้วันนี้เป็นวันที่22ถธันวาค็ตามแต่จะต้องรองให้เกินวันที่เกินก่อน และหากดูในรายละเอียดกฎระเบียบจะเป็นไปตามทุกคนเป็นคนพระราชบัญญัติมาเพื่อปกป้องเลยนะครับประชาชนก็จะต้องอาศัยสิทธิตามกฎหมายเช่นเดียวคุณทวีบอกที่ผมเรียนแจ้งถึงเกิน5ถึง7วันก็ยังอยู่ในกรอบของกฎระเบียบครับจะเกินกี่วันก็ท่านก็คงมีสิทธิที่จะอ้างได้แล้วครับ แต่หากเจาะจงลงไปก่อนวันซึ่งยังไม่เกินกว่า120วันก็จะยังไม่สามารถสรุปใดๆได้สรุปใดๆอะไรไม่ได้ถึงสิ้นเพราะท่านไม่ต้องการสรุปไทโพสบอกว่ามีรายงานว่าเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีพันธุตงรเอกทวีเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเข้าพบนายเศษฐาทวีศินนายกรัฐมนตรีใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากทำเนียบโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเรื่องอะไรไม่สราบแต่วันที่22ทธันวาข่าวเกี่ยวกับคุณทักษิณเป็นข่าวใหญ่ที่สุดฉะนั้นคนก็จะต้องสันนิษฐานว่าไปคุยกับเรื่องคุณทักษิณทั้งนี้คาดว่ารายงานกรณีนายทักษิณครบกำหนดการพักรักษาพยาบาลด้านนอกเนื่องจากอาการป่วยครบร้อยยวันวันที่22ธันวา ซึ่งมีรายงานข่าวว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้เตรียมนำเอกสารความเห็นจากแพทย์ผู้รักษาการป่วยของนายทักษินมาประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อขอขยายเวลาพักรักษาตัวเกิน120วันเนื่องจากยังมีอาการป่วยถือเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบซึ่งทั้งหมดต้องรายงานให้รัฐบาลรัฐมนตรีทราบ แต่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนใดๆออกมาจากกรมราชทัณฑ์สำหรับเราประชาชนทั่วไปที่พอจะมีสติปัญญาพอจะมีความรู้บ้างก็ต้องตั้งคำถามว่านายกรัฐมนตรีไม่อยากรู้เหรอว่าคุณทักงิินแก่ป่วยเป็นอะไรและถ้าแก่ป่วยหนักอย่างนั้นต้องอยู่ต่ออีกกี่วันเพราะนายกต้องรู้ว่ามีคำถามไปทั่วว่าเกิดอะไรขึ้น ทุกคนอยากจะรู้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรียุติธรรมไม่รู้เลยครับว่าเรื่องนี้ต้องหาคําตอบให้ได้เรื่องนี้จะปล่อยให้ลอยอยู่กลางอากาศแล้วจะยังยืนยันว่าไม่บอกอาการป่วยใดๆทั้งสิน้นไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับเพียงแต่ท่านนายกขออนุญาตท่านนายกอดีตนายกทักษิณบอกผมขอพูดกว้างๆว่าท่าน ที่ไม่สบายยังต้องอยู่ต่อร้อวันเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรผมพูดได้ไหมครับว่าเป็นโรคหัวใจผมพูดได้ไหมครับว่าเป็นโรคเรื้อรังผมพูดได้ไหมครับว่าท่านเป็นโรคสี่โรคคุยกับหมอนายกรัฐมนตรียุติธรรมคุยกับหมอคุยกับคุณทักษิณไปเยี่ยมไปเยี่ยมปั๊บก็สามารถยืนยันกับประชาชนแล้วว่าท่านยังอยู่ที่ชั้น14 ไม่ได้เป็นไปตามข่าวลือที่บอกว่ากลับบ้านไปแล้วมั้งไปไหนก็ไม่รู้นี่คือข่าวลือที่ประชาชนก็พูดกันในสภากาแฟสุบสิบกันเพราะว่ารัฐบาลไม่พูดอะไรเลยในสังคมใดๆก็ตามมันเป็นธรรมชาตินะครับถ้าหากรัฐบาลยิ่งพยายามเก็บความลับพยายามไม่พูดถึงสิ่งที่คนอยากรู้ทั้งๆท,ที่ประชาชนคิดว่าเป็นสิทธิที่ประชาชนอยากจะรู้เพราะว่า คุณทักษณิณใช้สิทธิ์ใช้ห้องพิเศษและเป็นปฏิบัติกาปรปฏิบัติต่อนักโทษที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนดังนั้นก็เป็นสิทธิประชาชนที่จะตั้งคําถามว่าท่านป่วยเป็นอะไรหนักหนาถึงขั้นนั้นถ้าป่วยหนักจริงแพทย์ออกมายืนยันจริงไม่ต้องลรงรายละเอียดหรอกครับว่าจะพูดภาษาแพทย์ลงรายละเอียดว่าหนักขนาดไหนหรอกครับเพียงแต่แพทย์ออกมายืนยนันด้วยตนเองแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตําตรวจ แพทย์ใหญ่ของกรมราชทานออกมานั่งแถลงข่าวตรงกันว่าอาการของท่านโดยภาพรวมที่มันต้องหนักต้องอยู่เกินร้อยี่วันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตอบรายละเอียดไม่ต้องลงลึกแต่แสดงความรับผิดชอบแล้วถ้าขออนุญาตคุณทักษิณคุณทักษิณต้องเดือดร้อนที่สุดขณะนี้เพราะมีแต่ข่าวลือข่าวลือซึ่งถ้าไม่จริงก็ไม่ถูกก็เสียหายกับคุณทักษิณแต่ ไม่มีทางอื่นเพราะรัฐบาลไม่พูดคุณทักษิณไม่พูดลูกสาวไม่พูดแต่สิทธทิประชาชนที่จะถามมีนะครับจะไปบอกว่าคุณห้ามถามจะไปบอกว่าคุณห้ามพยายามขึ้นไปชั้นสิบสี่เขาเขาถ้าเขาขึ้นไปได้เขาอยากจะขึ้นหรือตัวแทนจากกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ดูแลเรื่องตำรวจโดยเฉพาะเนี่ยเขาขอไปเนี่ย ก็มีขั้นมีตอนถ้าเขาขอแล้วไม่ไปไม่อนุญาตไปเขาก็ต้องตั้งคำถามว่ามีอะไรเหรอดังนั้นทั้งบมดนี้รัฐบาลเป็นผู้ต้องรับผิดชอบว่าทำไมจึงมีคำถามและความสงสัยเหล่านี้ก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลไม่สื่อสารกับประชาชนเลยตั้งแต่ท่านนายกซึ่งไม่รับรู้อะไรเลยเกี่ยวกับคุณทักษิณไม่รับรู้พูดถึงเรื่องนี้ก็บอกผมไม่ทราบเป็นเรื่องกรมราชธรรคล้ายๆกับว่ากรมราชธาร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาล คล้ายๆกับกรรมาธทกาไปขึ้นอยู่กับอำนาจอะไรบางอย่างที่สั่งเหนือรัฐบาลได้นี่นี่คือปัญหาของรัฐบาลที่ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงมีคำถามเรื่องนี้มากมายนะักเขาก็บอกต่อไปครับไทยโพสต์บอกนอกจากนี้คาดว่ามารายงานเรื่องระเบียบกรมราชธรรมคือหมายถึงคุณ ทวีรัฐมุตวียุติธรรมที่มาพบนายกเมื่อวานคาดว่าอาจจะมาพูดถึงเรื่องระเบียบกรมราชทัณฑว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพศ2566ถือว่าเป็นระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับใหม่ให้อำนาจกรมราชทัณฑ์กำหนดสถานที่คุมขังอื่นๆนอกเหนือจากเรือนจำได้ ข่าวนี้บอกคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนาะยกกล่าวถึงกรณีที่กรมราชทรรออกระเบียบต่างๆถูกเชื่อมโยงเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณว่าคุณสมศักดิ์บอกกรณีดังกล่าวเป็นพัฒนาการเมื่อมีกฎหมายออกมาก็ต้องดําเนินการไปตามแนวทางของกฎหมายทั้งนี้มีหลายกระทรวงที่สร้างกฎหมายออกมาแต่ไม่ได้เดินต่อและก็ไม่ได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศนี่พัฒนาประเทศเลยนะครับกรณีเพราะเหตุคุณตักสินจึงทําให้ทําอะไรมากมายในกรมวิชาการเพื่อพัฒนาประเทศและบอกว่าจึงทําให้เสียโอกาสทำได้ทำให้หน่วยงานเล็กๆนั้นแค่นั่งรอเซ็นหนังสือไปวันๆ ซึ่งมันไม่ใช่การพัฒนาประเทศแต่การพัฒนาจะต้องคิดใช้ประโยชน์จากกฎหมายเพื่อสังคมและประเทศชาตินั่นคือการเมืองที่ดีทำไมถึงรอมาถึงวันนี้ไม่มีใครทราบทำไมต้องรอให้คุณทักษิณกลับมาถึงมีระเบียบนี้ก็ไม่มีใครอธิบายได้คุณสมศักดิ์บอกว่ากรณีที่คุณทักษิณจังหวะมันไปลงกันพอดีขีดเส้นต้นะครับ คุณสมศักดิ์บอกไม่ได้ให้สิทธิพิเศษคุณทักษิณจังหวะมันลงกันพอดีโดยปกติสังคมข้าราชการไทยจะอยู่แบบสบายสบายไม่ค่อยคิดอยากจะทำอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ไม่ค่อยคิดอยากทำอะไรที่เป็นเรื่องใหม่เพราะเรื่องหใหม่ก็เป็นเรื่องหน้าหวาดเสียวสำหรับองค์กรที่เข้ามาตรวจสอบ เพราะองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบบางรายไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเอาละไม่รู้หมายถึงใครนะครับขณะที่คนส่วนใหญ่อยู่ในมาตรฐานก็จะทําให้ผู้ที่ถูกตรวจสอบนั้นเสียสติเพราะเกิดความไม่ชัดเจนในตัวกฎหมายหรือหลักวิชาการบางครั้งก็มีเด็กฝากที่ไม่ค่อยเก่งทํางานไม่คล่องก็จะไม่เกิดการพัฒนา คุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่ทราบหมายถึงใครมีเด็กฝากด้วยมีข้าราชการอยากสบายสบายไม่ทําอะไรด้วยนี่หมายถึงคนในกรมราชทันต์ด้วยหรือกระทรวงทบวงกรมอื่นหรือเปล่าไม่ทราบแต่เนื่องจากคุณสมศักดิ์ครั้งนี้เป็นรองนายกไม่ได้ดูกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นพิเศษก็วิจารณ์ข้าราชการได้ครับนักข่าวถามว่ารายชื่อผู้ที่เข้ามาตามหลักเกณฑ์ของระเบียบราชการฉบับใหม่น่าจะได้ เห็นออกมาก่อนปีใหม่หรือไม่คุณสมศักดิ์บอกว่าดูจากแนวทางการดาเนินการถ้ามีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารออกไปก็จะกระทบกับคนที่ทำงานเพราะคิดว่าทำให้เกิดปัญหามากจึงไม่ทำดีกว่าและอาจจะทำให้ผู้ที่ได้เข้าหลักเกณฑ์เสียโอกาสไปด้วยเรื่องนี้ ไม่ได้เป็นการบังคับให้ทำแต่เป็นการพัฒนาการของกฎหมายเพราะพระราชบัญญัตริราชทานปี60ออกมาตั้งแต่ปี60ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา5ปีโดยในมาตรา43ของพระราชบัญญัตริระบุว่าเมื่อครบ5ปีก็ต้องสังคยนากฎหมายดังกล่าวว่ามีอะไรที่สมดุลหรือไม่สมดุลต้องมีการปรับแก้ไขตอนนี้เกิน5ปีไปแล้ว ถ้าไม่คิดพัฒนาก็นอนอยู่เฉยๆคอยเซ็นหนังสือไปวันๆด่าใครไม่รู้คุณสมศักดิ์บออต่อถามว่าประเทศจะไหวหรือไม่กับการไม่คิดทําอะไรถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หมดก็จะกลายเป็นประเทศที่คอยใช้แต่เงินงบประมาณที่มีจํานวนน้อยดังนั้นเราต้องแก้กฎระเบียบบังคับที่จะพัฒนาสู่สากลในทุกด้านสู่สากลน,นะครับแต่เรื่อง การใช้สิทธิพิเศษที่คนไทยไม่น้อยมองว่าเป็นการใช้อภิสิทธินั้นมันไม่ใช่สากลน,นะครับจะทําให้มีช่องทางหาเงินเข้าประเทศได้ผมอยู่การเมืองมานานกว่า40ปีสามเพูดสามารถพูดได้เพราะเห็นชัดนี่นักข่าวสักว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถชี้แจงต่อข้อกังวลข้อกังขาของประชาชนที่ยังสงสัยอยู่ได้หรือไม่ คุณสมศักดิ์บอกว่าชี้แจงได้และตนที่ไม่ได้เกี่ยวแต่เข้าใจเรื่องนี้ก็ชี้แจงได้และออกมาพูดในขณะที่ไม่มีใครพูดเพราะถ้าไม่พูดก็จะเกิดความเข้าใจผิดและมองเห็นถึงความตั้งใจดีของราชการแต่ถ้าภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงก็ไม่กล้าเดินต่อคุณสมศักดิ์บอกขณะเดียวกันถ้าไม่เดินต่อความเสียหายจะเกิดขึ้นกับคนอื่นที่ควรจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ นักข่าวถามว่าหากเป็นอย่างนั้นนายทักษิณจะอยู่นอกเรียนจําไปตลอดจนกว่าจะได้รับพระราชทา,านอภัยโทษใช่หรือไม่คุณสมศักดิ์บอกไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปถามออกนอกกรอบเรื่องจะอยู่นอกหรือในเรียนจํานั้นเป็นการตรวจสอบของแพทย์เป็นเรื่องเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลนี่ย้าอีกแล้วครับเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลส่วนตัวของผู้ต้องขังหากเขาไม่ต้องการให้ใครมาเยี่ยม บุคคลน,นั้นก็มาเยี่ยมไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ใช้กับผู้ต้องขังทุกคนที่อยู่ในเรือนจําและต้องขึ้นบัญชีผู้ที่จะเข้าไปเยี่ยมได้ไม่ใช่อยากจะเข้าไปเยี่ยมหรือเข้าไปตรวจสอบมันก็ทําไม่ได้คุณสมศักดิ์บอกการที่บอกว่าใจไม่กว้างปกปิดไม่ให้มีการเข้าเยี่ยมผมต้องขอย้ําว่ามันมีกฎกติกาในการเยี่ยมถ้าเจ้าตัวไม่อนุญาต ก็จะมีเพียงทนายความหรือญาติที่สนิทเท่านั้นคุณสมศักดิ์บอกนักข่าวถามต่อกรรมธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎร,รจะขอไปตรวจชั้น14วันที่12มกราคุณสมศักดิ์บอกว่าหากเขาไม่อนุญาตก็ไม่ได้เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยและหากถามว่าเป็นโรคอะไรเจ็บป่วยอะไรและเขาไม่อยากจะเปิดเผย หากเปิดเผยจะถูกฟ้องตายหานี่คำของคุณสมศักดิ์ซึ่งบอกว่าอยู่การเมืองมา40ปีนี่นี่คือประโยคเด็ดๆของคุณสมศักดิ์ประชาชนอย่างเราต้องรับทราบนะครับเพราะว่าท่านเป็นนักการเมืองท่านรับใช้ประชาชนท่านกินเงินเดือนประชาชนและท่านก็ใช้สิทธิ์ในฐานะนเป็นรองนายกที่จะเรียกว่า สั่งสอนเราให้ความรู้เราเตือนเราแต่เราต้องเข้าใจคำว่าการที่ขู่ว่าจะฟ้องเนี่ยซึ่งทนายคุณทักษิณวันก,นก่อนก็ออกมาเหมือนกันใครพยายามจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับกาอาการป่วยก็อาจจะถูกฟ้องได้คุณสมศักดิ์ก็เน้นเรื่องฟ้องอีกในวิธีการของการเมืองที่พยายามจะสะกัดกัน้นการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมีคำหนึ่งครับที่น่าสนใจ ภาษาอังกฤษเรียก slap slap s l a p p ย่อมาจากคำว่า strategic lawsuit against public participation และตรงตัวก็คือเป็นการฟ้องทางยุทธศาสตร์เพื่อสกัดกั้นการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการการเมืองคือใช้กฎหมายปิดปาก ภาษาประชาชนอย่างเราคือใช้กฎหมายปิดปากพอมีเรื่องอะไรนักนะการเมืองก็ดีข้าราชาการก็ดีหรือคนที่เป็นคู่กรณีก็ดีฟ้องหรือขู่จะฟ้องเพื่อจะให้การเปิดเผยข้อมูลการแฉค,ความไม่ชอบมาพากลถูกระงับยับยัง้งเพราะอ้างว่าตอนนี้เข้าสู่กระบวนการศาลฉะนั้นคำว่า slap ซึ่งภาษาชาวบ้านเราเรียกกฎหมายปิดปากนั้นเนี่ยก็จะถูกใช้เป็นระยะระยะสำหรับนักการเมืองที่ต้องการปิดบังหรือสกัดกั้นกระบวนการที่จะตรวจสอบสแลปนี่หมายถึงการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะเรียกง่ายๆว่าเป็นการฟ้องคดีเพื่อปิดปากหรือแกล้งฟ้องคดีประเภทนี้จะแตกต่างจากคดีทั่วๆไป ตรงที่ผู้ฟ้องไม่ได้มุ่งหมายที่จะชนะคดีนะครับแต่เป็นการฟ้องคดีเพื่อขู่อีกฝ่ายหนึ่งให้กลัวหรือทำให้เกิดภาระมากมายจนหยุดการกระทำหรือแกล้งขัดขวางยับยั้งการใช้สิทธิเสรีภาพของอีกฝ่ายหนึ่งถ้อยคำข้างต้นคือคำว่า slap เนี่ยความจริงภาษาอังกฤษ Slap เฉยเฉยสแปเนี่ยแปลว่าตบนะครับแต่ว่าพอย่อ คำว่า strategic lawsuit against public participation มันก็พอดีตรงกันกันกบคำว่า slap แต่มีตัวพีมาเพิ่มก็คือชัวิธีตบตบเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้สามารถจะไปขุดคุยสอบถามหรือสร้างให้เกิดความชัดเจนขึ้นอยากจะให้ทุกท่านที่เราเป็นประชาชนด้วยกันเนี่ยได้เข้าใจว่า คนที่เข้ามาเป็นบุคคลสาธารณะและ้วกรณีคุณทักษิณน,นี่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีและทุกวันนี้ก็ยังมีบทบาทสำคัญเพราะว่าครอบครัวท่านยังมีบทบาททางการเมืองลูกสาวท่านคุณแพทองทานก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็มีตำแหน่งในรัฐบาลหลายตำแหน่งเรื่อง soft power แล้วก็เรื่อง30บบาทรักษาทุกโรคแล้วก็จะยืนประกบท่านนายกเศรษฐาในงาน แม้กระทั่งเมื่อคืนนี้ไปดูมวยระดับโลกนี่ก็เห็นคุณแพทองทานยืนเคียงคู่กับนายกรัฐมนตรีบนเวทีมวยด้วยดังนั้นคุณทักษิณทุกวันนี้ต้องถือว่ายังเป็นบุคคลสาธารณะและก็เป็นนักโทษด้วยและเป็นคนที่มีบทบาททาั้งทางตรงและทาง,ทาง,ทางอ้อมในการเมืองและสังคมไทยดังนั้นต้องถือว่าคุณทักษิณเป็น public f i g u r คือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลสาธารณะนั้นมีประเด็นเรื่องส่วนบุคคลและสิทธิของประชาชนที่จะรับรู้ตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้เราถูกนักการเมืองขู่ว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปเยี่ยมอย่าไปขุดคุยอย่าไปขอข้อมูลเนี่ยนักการเมืองที่พูดนี่พูดเพียงสิทธิข้างเดียวบอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ ถ้าใครก็ตามแต่ที่เข้ามาเป็นมีหน้าที่หน้าบทบาทหน้าที่อำนาจทางการเมืองแล้วไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชาการสสสวตำแหน่งอะไรก็ตามแต่ครับที่อาสาเข้ามาแล้วได้มีสิทธิในการบริหารงบประมาณก็ดีมีสิทธิ์จะทํากิจกรรมต่าง,างๆที่บุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์ก็ดีถือเป็นบุคคลสาธารณะข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขานั้นต้องเปิดเผยครับ โดยเฉพาะถ้าข้อมูลนั้นมันโยงกับการใช้สิทธิ์ของเขาเหนือประชาชนคนอื่นๆกรณีนี้เรื่องรักษาพยาบาลแล้วมาอยู่นอกเรือนจำเกิน120วันหรือจะกี่วันก็ตามแต่เป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นนักโทษนักโทษโดยกันนักโทษกอน,นักโทษขออายุเกิน70ไม่สบายมีอาการป่วยหมอที่โรงพยาบาลราชทันตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นอาการ ที่หนักเกินกว่าที่หมอที่กรมรชาชทันโรงพยาบาลรารชทันจะรักษาได้ส่งมาข้างนอกก็ต้องมีขั้นมีตอนซึ่งก็ต้องให้มีการอนุมัติคนที่อนุมัติก็ตามระเบียบที่เราเห็นอยู่ก็คืออธิบดีกรมรชาชทันอธิบดีกรมรชาชทันไม่ใช่อยากให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้นะครับก็ต้องมีระเบียบว่าอาการป่วยแค่ไหนอย่างไร กรณีคุณทักษินนั้นเข้ามาวันแรกยังไม่ถึงเที่ยงคืนก็อ้างว่าป่วยหนักแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าได้มีหลักฐานว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลกรมราชทย์ันแล้วหรือยังและหมอที่โรงพยาบาลกรมาชทย์ันได้มีคำวินิจฉัยอย่างไรว่าไม่ไหวอาการหนักมากจําเป็นต้องส่งออกไปโรงพยาบาลอื่นทันทีและถ้าอ้างว่าโรงพยาบาลตํารวจมี MOU เซ็นกับ กรมระรจทาทันเป็นพิเศษก็ส่งไปได้ส่งไปก็ต้องมีรายงานว่าอาการอะไรป่วยอะไรก็ต้องแจ้งมาที่กรมพระรท้าธรรกรมรชเทัแถลงก็ต้องรับรู้กันถ้าอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลถ้าหากการปฏิบัติต่อคุณทักษิณในฐานะนักโทษเหมือนกับนักโทษอื่นก็จ,จะอ้างได้ว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่กรณีคุณทักษิณ 1. ตั้งแต่วันแรกไม่ได้อยู่เรือนจำเลยสองยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนที่รักษาที่โรงพยาบาลกรมราชทั์เลยออกมาโรงพยาบาลตำรวจและก็ได้อยู่ห้องพิเศษห้องชั้นนั้นมีคำว่าเป็นห้องผู้ป่วยพิเศษระดับสูงภาษาอังกฤษเขียนว่าพรี m มียมวอร์ดก่อนที่ข่าวบอกว่าจะเปลี่ยนไปเป็นคำว่าผู้ป่วยขอผู้ป่วยธรรมดา หรือหอหอผู้ป่วยพิเศษอะไรทำนองนั้นดังนั้นแปลว่านักโทษคนนี้ได้รับสิทธิพิเศษเหนือนักโทษคนอื่นที่สามารถผ่านขั้นตอนการรักษาโรงพยาบาลราชธานไม่ต้องผ่านตรงนั้นหรือผ่านแต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนตรวจสอบว่าอาการหนักเกินกว่าที่รักษาได้อย่างไรเทียบกับนักโทษคนอื่นถ้าอาการอย่างนี้อันเดียวกันเนี่ยจะรักษาอยู่ที่นี่หรือต้องออกไปโรงพยาบาลข้างนอกไปโรงพยาบาลตำรวจ ก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมไปไปแล้วทำไมต้องอยู่ห้องพิเศษพรีเมียมวอร์ดอาการหนักถ้าเท่ากันนักโทษคนอื่นอาการหนักเท่ากันจะได้ไปอยู่ห้องพิเศษยังไงหนูหรือไม่นี่เป็นการถามพื้นฐานมากนะครับสำหรับคนที่เป็นวินยูชนปกติไม่ได้เป็นการถามหาเรื่องหรือถามเพื่อที่จะจับประเด็นผิดจับผิดอะไรทั้งสิน้นดังนั้น เมื่ออ้างว่าป่วยหนักและต้องใช้สิทธิ์ในการไปอยู่ห้องพิเศษคือการใช้สิทธิ์เหนือนักโทษปกติทั่วไปจะเอาแบบข้อข้อหาเดียวกันความผิดเดียวกันก็ได้เปรียบเทียบได้ไหมว่ามีไหมว่านักโทษที่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องทุจริตสามคดีที่โดนสารตัดสินเนี่ยคดีคล้ายกันป่วยเหมือนกัน อาการหนักเท่ากันอายุเกินเจเหมือนกันเนี่ยเคยได้สิทธิ์อย่างนี้ในการที่จะไปอยู่ห้องพิเศษอย่างนั้นหรือเปล่าดังนั้นเมื่อใช้สิทธิ์พิเศษเหนือนักโทษปกติก็ต้องมีคําชี้แจงอธิบายนี่ครับนี่คือการความแตกต่างระหว่างคําว่า privacy กับ public right to know ภาษาไทยเดี๋ยวขึ้นจอให้ภาษาไทยบุคคลสาธารณะ ต้องมีการตัดสินว่าสิทธิส่วนบุคคลกับสิทธิการรับรู้ของประชาชนนั้นเส้นอยู่ตรงไหนเพราะนี่สำคัญมากมันหมายถึงการที่เราจะไม่ถูกทางนักการเมืองขู่เราว่าคุณจะามาขอข้อมูลคุณอย่ามาพยายามจะมาตรวจสอบนะเดี๋ยวฟ้องตายเลยนะมันไม่ใช่ขาวดำอย่างนั้นนะครับ มันไม่ใช่วักการเมืองตีความเสร็จแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับประชาชนที่ไม่ต้องเรียนกฎหมายด้วยซ้ําไปครับเพียงแต่ไฟรู้ถามข้อมูลศึกษาเรียนรู้ก็ต้องรู้ว่าเอะถ้าคนที่เขาเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยเขาจะบอกได้หรือว่าเขาไม่ต้องบอกอะไรใครเลยเขาไม่ใช่ในายกนายขอนะครับเขาคืออดีตนายกเขาคือนักโทษที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้วเขาก็มีบทบาท ในสังคมดังนั้นการเรียกร้องขอข้อมูลเป็นเรื่องปกติเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมิฉะนั้นสังคมจะอยู่ไม่ได้เพราะก็แปลว่าถ้าคนมีอํานาจมีอิทธิพลบอกว่าฉันไม่ให้ข้อมูลคุณคุณมาอย่ามาถามผมฟ้องคุณตายเลยเนี่ยมันก็อยู่กันลําบากนะครับต่อไปก็คือประเทศนี้ยังปกครองด้วยคําว่านิติรัฐ rule of law คำว่า equality คำว่าความเท่าเทียมและคำว่า good governance ธรรมาภิบาลนะครับรัฐบาลชุดนี้ได้ประกาศต่อหน้าประชาชนต่อหน้าสะประชาชาติว่ามี rule of law นิติรัฐแปลว่าจะเคารพในความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายจะให้ความเท่าเทียมกฎหมายฉบับเดียวกัน คนไทยทุกคนถูกปฏิบัติเหมือนกันนี่คือคำว่าความเท่าเทียมและคำว่านิติรัฐและยิ่งกว่านั้นคือยังมีธรรมาพิบาลธรรมาพิบาลแปลว่าซื่อสัตย์สุจริตทำตามกฎหมายทุกประการดังนั้นไม่ว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินจะเอามาพูดอย่างไรจะมาบอกครูว่าใคร พยายามจะไปเยี่ยมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขอข้อมูลหรือว่ามาเปิดเผยข้อมูลอาการป่วยฟ้องตายแล้วก็วงเล็บหาเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นการขู่และเป็นการใช้อำนาจในฐานะนักกฎหมายไอ้นักการเมืองที่มีอำนาจตำแหน่งเป็นรองนายกเนี่ยที่จะสกัดกั้นไม่ให้ประชาชนได้รับรู้ตามสิทธิอันควรรับรู้แล้วถ้าหากถกแถลงแล้วไม่ชัดเจนว่า คุณทักษิณใช้สิทธิ์ไปนอนอยู่ห้อง VIP และไม่รู้ว่าจะออกจากรูพยรมาาเมื่อ,อไหร่และก็ไม่แจ้งว่าอาการหนักเป็นอะไรแพทย์ก็ไม่แจ้งกรมราชทรณ์ก็ไม่แจ้งรัฐบาลก็ไม่แจ้งต่อประชาชนเป็นประเด็นครับเป็นประเด็นที่ประชาชนมีสิทธิ์จะตั้งคําถามครับว่าบ้านเมืองนี้เกิดอะไรขึ้นและมีใครต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่ท่านมีตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีท่านมีอํานาจท่านพูดอะไรคนต้องเชื่อท่านนะครับประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงผู้ถูกปกครองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนมีสิทธิตั้งคำถามและประชาชนมีสิทธิจะได้คำตอบด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ